ผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้มีประเด็นแล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันมาแทบจะทุกวันเลยค่ะอย่างล่าสุดก็มีประเด็นนะคะจากกรณีที่ทาง EU ยังคงมีมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มเติมทีนี้ก็มีการประเมินกันค่ะจากบรรดาเทรดเดอร์ต่างประเทศนะคะว่ารัสเซียมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาพันธมิตรนะคะเพื่อช่วยเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพันธมิตรที่ว่านั้นก็คงจะหนีไม่พ้นจีนแล้วก็อินเดียค่ะซึ่งก็เลยเป็นที่มานะคะของการประเมินกันว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียอาจจะต้องหันไปพึ่งพาจีนแล้วก็อินเดียมากขึ้นโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเรื่องนี้นะคะหลังจากที่สภาพยุโรปมีมติสนับสนุนการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3โดยต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะคะต่อแผนสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียที่ทำการขนส่งทางทะเลซึ่งจากสิ่งนี้ก็จะทำให้รัสเซียต้องสูญเสียรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหล่าเทรดเดอร์ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัสเซียอาจจะต้องมองหาลูกค้ารายอื่นๆเพื่อเข้ามาทดแทนยุโรปเพื่อส่งออกน้ำมันดิบนะคะอูรานซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้รับความนิยมในยุโรปแต่ผู้ซื้อในเอเชียมีอยู่แบบจำกัดนะคะเพราะว่าการกลั่นน้ำมันเกรดดังกล่าวให้มีปริมาณมากขึ้นถือเป็นเรื่องยากเช่นศรีลังกาแล้วก็อินโดนีเซียเพราะว่าบรรดาประเทศต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความชำนาญในการแปรรูปแล้วก็ผสมจึงไม่สามารถจัดการกับน้ำมันที่มีกรดซัลฟูริกสูงเช่นนี้ได้ดังนั้นก็เลยมีการประเมินกันว่ารัสเซียอาจจะต้องติดต่อให้ประเทศที่มีโรงกลั่นที่สามารถแปรรูปน้ำมันอูรานได้อย่างเช่นจีนแล้วก็อินเดียให้เข้ามาซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นโดยการที่เซี่ยงไฮ้เริ่มจะผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดโควิด-19 อาจจะทำให้โรงกลั่นของภาครัฐและเอกชนต้องการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีเมื่อไปดูข้อมูลนะคะก็พบว่าจีนและรัสเซียอาจจะซื้อจีนแล้วก็อินเดียอาจจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่มากนักนะคะเพราะว่าทั้ง2ประเทศทำการซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเป็นปฏิกิริยาแล้วหลังจากยุโรปเนี่ยหลีกเลี่ยงการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศการลงทุนก็คือประเด็นของเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะก็มีการประเมินหลายเรื่องออกมานะคะต่อการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยเฟดแต่สิ่งที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือมีเฟดเมมเบอร์หรือว่าคณะกรรมการเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะคะท่านหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าอยากจะให้เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยทุกการประชุมเลยการประชุมละร้อยละ 0.5 เพื่อเป็นการสกัดเงินเฟ้อนะคะจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงท่านที่ว่านี้ชื่อคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ค่ะเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะบอกว่าเฟดจำเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้มีแนวโน้มชะลอตัวลงพร้อมกับแนะนำให้เฟดเตรียมขึ้นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 สำหรับการประชุมทุกๆเดือนเลยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ซึ่งคุณวอลเลอร์เนี่ยบอกว่าหากเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวลงอัตราดอกเบี้ยก็ควรจะต้องปรับให้แรงขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเฟดคงจะไม่นั่งรอนานจนถึง6เดือนจึงจะตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวและตราบใดที่เงินเฟ้อยังไม่ปรับตัวลดลงเขาก็ไม่แนะนำให้เฟดหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยทั้งนี้นะคะพอไปดูการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยล่าสุดของนักลงทุนผ่าน Fitch Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักแบบร้อยละร้อยเลยนะคะที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยร้อยละ 0.5 ในการประชุมนโยบายการเงินอีก2ครั้งก็คือเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมหลังจากที่เฟดก็เร่งขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนี่ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะไปท้ายไปดูกันที่หุ้นจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมจริงอยู่ว่าเมื่อวานนี้เราเห็นต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยแต่พอขยับไปดูตลาดหุ้นจีนแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นจีนสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความกังวลที่เกิดขึ้นจากการที่จีนนะคะปิดหลายเมืองเพื่อสกัดโควิด-19 ค่ะมีการรวบรวมข้อมูลโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นผ่านระบบ Trading Link เป็นมูลค่าสูงถึง 15,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่เม็ดเงินไหลออกจากตลาดมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็เจอผลกระทบหลายเรื่องเลยนะคะทั้งโควิด-19 ทั้งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายต่อตลาดหุ้นจีนอย่างมากนักวิเคราะห์บอกว่าขณะนี้นักลงทุนต่างชาติกำลังดูหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนค่ะดูผ่านการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจกลับเข้าซื้อหุ้นจีนอีกครั้งโดยแม้ว่าตอนนี้จะเห็นนักวิเคราะห์เห็นบรรดาผู้จัดการกองทุนเริ่มมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นจีนมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีหลายฝ่ายประเมินแล้วก็สร้างความกังวลถึงแนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอนาคตด้วยนะคะโดยเขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวในลักษณะ V-shape นะคะเหมือนกับในปี2563ที่ผ่านมาก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะว่าจะมีสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นจีนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อไหร่ค่ะได้เวลาดูที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้กลับมาเปิดทำการหลังจากหยุดเนื่องในวัน Memorial Day กลับมาเปิดก็เจอแรงเทขายทำกำไรเลยค่ะหลักๆก็เจอแรงกดดันนะคะจากประธานธนาคารกลางสหรัฐหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินนั่นแหละที่ออกมาบอกนะคะว่าเฟดควรจะขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงนะคะอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงของการอัปเดตปัจจัยก็คือทางด้านคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นท่านที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมนโยบายของเฟดด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อก็จะยิ่งทำให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยสุดท้ายก็จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนี่เป็นปัจจัยแรกที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐส่วนถัดมานะคะเป็นความกังวลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายข่าวที่ส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมันนะคะเทรนของราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลาดกำลังรอดูการประชุมของ OPEC Plus ว่าจะตัดสินใจเรื่องของการดำเนินนโยบายนะคะอย่างไรกันบ้างความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั้ง3กระดานของอเมริกาปรับตัวร่วงลงค่ะดาวโจนส์ค่ะไปติดลบร้อยละ 0.67 Nasdaq เมื่อวานนี้ลงไปร้อยละ 0.41 ส่วน S&P 500ไปติดลบไปร้อยละ 0.63 ค่ะส่วนตลาดหุ้นในยุโรปนะคะภาพรวมเป็นลบนะคะนอกจากตลาดหุ้นของอังกฤษที่บวกขึ้นได้ปัจจัยกดดันก็คือมีการรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะเพราะว่ามีการรายงานตัวเลขออกมาแล้วนะคะเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 8.1 ในเดือนพฤษภาคมเทียบจากเมษายนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.4 นะคะและตัวเลขที่ประกาศออกมาก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่อนข้างเยอะด้วยตลาดก็เลยกังวลว่าพอเงินเฟ้อออกมาสูงแบบนี้จะยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ ECB หรือธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อตอนนี้ราคาสินค้าในยุโรปเองก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะทั้งราคาพลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่กดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปฟูซี่ร้อยของอังกฤษแม้จะบวกแต่ก็บวกได้ค่อนข้างน้อยนะคะบวกไปแค่ร้อยละ 0.1 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดร่วงลงมาร้อยละ 1.43 DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะร่วงลงมาร้อยละ 1.29 ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ผันผวนนะคะมีรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาจจะระงับการมีส่วนร่วมของรัสเซียในข้อตกลงด้านการผลิตของ OPEC Plus นะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดดูการประชุมของ OPEC Plus ซึ่งเขามีกำหนดจะประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ2มิถุนายนนะคะสิ่งที่ตลาดรอก็คือท่าทีว่า OPEC Plus จะยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมเรื่องของกำลังการผลิตน้ำมันหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของการแบนรัสเซียเพิ่มเติมด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวก็เลยส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมันดิบกรณีของน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมร่วงลง40เซนต์นะคะปิดที่$114.67ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ยังคงปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขึ้นมาอีก1เหรียญกว่าล่าสุดอยู่ที่$122.84ต่อบาร์เรลคือราคาปิดของเมื่อคืนนี้ส่วนดูไบเมื่อวานนี้ขึ้นมาประมาณ2เหรียญกว่าค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในทองคำนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดทองคำกลับมาเปิดทำการก็โดนแรงกดดันนะคะทำให้ราคาเนี่ยย่อตัวลงไปนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักทุนเทขายหุ้นเทขายทองคำนะคะอาจจะมีความไม่มั่นใจต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ได้แรงกดดันจากเรื่องของการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยราคาทองโคเม็กซ์ค่ะร่วงลงมา8.90 เซนต์ปิดที่1848ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ
ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงท้ายๆก่อนจะปิดทำการนะคะช่วงเช้าเนี่ยยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบอยู่เลยแต่ช่วงบ่ายเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดนะคะก็มีแรงหนุนนะคะจากปัจจัยในประเทศด้วยความเชื่อมั่นต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติการเปิดเมืองในบ้านเรามากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้เศรษฐกิจกลับมาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศก็ดูเหมือนจะเริ่มคลายกังวลกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยบวกได้ดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะส่งผลทำให้เราเห็นมูลค่าการซื้อขายคึกคักในระดับนี้โอ้น่าจะในรอบหลายเดือนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายรวมเมื่อวานนี้เฉียดแสนล้านบาทนะคะคือ 97,262 ล้านบาทดัชนีขึ้นมา 9.80 จุดกลายเป็นว่าปิดไปที่ 1,663.41 จุดค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับหลักทรัพย์นะคะอันดับแรกคือ JMT เมื่อวานนี้ราคาย่อตัวลงมาร้อยละ 3.12 BDMS ค่ะบวกขึ้นมาร้อยละ 0.98 AOT นะคะขยับขึ้นมาเข้าใกล้70บาทเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นมาอีกร้อยละ 0.36 Advance ราคาไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ขึ้นมาร้อยละ 0.66 ปิดล่าสุดเมื่อวาน38.25 สตางค์ค่ะไปดูบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหลังจากอเมริกาเมื่อคืนนี้ติดลบยุโรปเองก็ลบเหมือนกันค่ะเอเชียวันนี้ถือว่าผสมผสานนะคะคุณผู้ชมบวกลบสลับกันไปนิเคอิของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในแดนบวกอยู่ประมาณร้อยละ 0.71 บวกนะคะหางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปรับตัวร่วงลงมาค่ะร้อยละ 0.39 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็เช่นเดียวกันนะคะติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 0.08 วันนี้คอสปี้เกาหลีใต้ปิดทำการส่วนสเปรดทำของสิงคโปร์ค่ะบวกอยู่ประมาณร้อยละ 0.6 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ